ไหนข้างบนสุดนะคะมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าจำนวนแต่พอนักเรียนเอามาจากโจทย์นักเรียนเขียนคำว่าจงเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ไหมไม่ได้ครูบอกว่าโจทย์เขาจะสั่งนักเรียนว่าจงเขียนแผนภูมิรูปภาพแต่พอเวลาที่นักเรียนเขียนนักเรียนเขียนชื่อแผนภูมิขึ้นต้นด้วยคำว่าจำนวนก็ไปดูจากโจทย์นั่นแหละจำนวนอยู่ตรงไหนนักเรียนเริ่มตรงนั้นแล้วก็ไปสุดนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่ามีดังนี้หนูเอามีดังนี้ไหมไม่นะคะพอเข้าใจยังต่อมาเป็นตัวแผนภูมิเป็นแบบแนวตั้งและแนวนอนถ้าเป็นแบบแนวนอนข้อมูลจะอยู่ในแนวตั้งภาพจะอยู่ในแนวนอนเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องขีดเส้นในแนวนอนไม่ต้องขีดเส้นในแนวตั้งแต่ถ้าเป็นแผนภูมิรูปภาพที่เกิดในแนวตั้งนักเรียนก็ตีให้เป็นในแนวตั้งข้อมูลจะอยู่ด้านล่างนะคะเข้าใจนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวแผนภูมิแล้วต่อไปก็ต้องเป็นข้อกำหนดเราจะใช้คำว่ากำหนดให้นักเรียนก็วาดรูปลงไปเลย1รูปแทนจำนวนที่เขากำหนดให้เท่าไหร่นะคะแล้วเสร็จแล้วเวลาที่นักเรียนวาดรูปต้องเริ่มต้นจากจุดเดียวกันแล้วก็รูปต้องมีขนาดเท่ากันครูเน้นตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเป็นสิ่งของชนิดเดียวกันที่เขากำหนดให้สีต้องเป็นสีเดียวกันใครสงสัยตรงนี้บ้างถ้าไม่สงสัยครูจะไปต่อแล้วนะคะนักเรียนดูโจทย์เลยค่ะเดี๋ยวครูทวนอีกนิดนึงมีส่วนประกอบ3ส่วนก็คือชื่อแผนภูมิส่วนที่2ตัวแผนภูมิส่วนที่3ข้อกำหนดแล้วเวลาครูตรวจให้คะแนนครูก็ตรวจให้ตามนี้ด้วยมีชื่อแผนภูมิไหมมี1คะแนนตัวแผนภูมิถูกต้องไหมถูกต้องให้ตามคะแนนที่กำหนดข้อกำหนดมีไหมถ้ามีอีก1คะแนนถ้าไม่มีชื่อแผนภูมิล่ะตัด1คะแนนถ้าไม่มีข้อกำหนดตัด1คะแนนเข้าใจนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะมีตัวแผนภูมิแต่มักจะลืมชื่อแผนภูมิกับข้อกำหนดหายไปเลยนะ2คะแนนข้อที่1ค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะตรงนี้นักเรียนต้องอ่านว่ากำหนดให้ทุเรียนรูปทุเรียน1รูปแทนจำนวนทุเรียน50ผลเริ่มค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนเห็นแผนภูมิรูปภาพแล้วนะคะเริ่มแรกเลยทุกคนจะต้องเขียนอะไรก่อนชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิลมเอามาจากโจทย์ขึ้นต้นด้วยคำว่าพร้อมกันเลยค่ะเป็นทุกคนเขียนชื่อแผนภูมิลงไปค่ะย่อหน้านิดนึงนะคะนักเรียนจะเขียนคำว่าจงเขียนแผนภูมิรูปภาพได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอันนี้เป็นคำสั่งสั่งให้นักเรียนเขียนแผนภูมิรูปภาพเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าจำนวนทุเรียนป่าละอูรู้จักทุเรียนป่าละอูไหมอร่อยไหมคะอร่อยนะคะเป็นทุเรียนที่ปลูกได้ในที่ป่าละอูนะคะของอำเภอหัวหินนี่แหละที่ชาวสวนขายได้ในเวลา5วันทุกคนเขียนค่ะเราจะไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะคะใครเขียนชื่อแผนภูมิยังไม่เสร็จอ
มองเห็นไหมคะชื่อแผนภูมิจะขึ้นต้นด้วยคำว่าจำนวนเพราะฉะนั้นนักเรียนเริ่มแตะตรงนี้เลยค่ะจำนวนทุเรียนป่าละอูที่ชาวสวนขายได้ในเวลา5วันส่วนที่2จะต้องเป็นอะไรคะจะต้องเป็นตัวแผนภูมิครูขอข้อนี้ครูขอเป็นแผนภูมินะคะที่เกิดในแนวตั้งนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปตีตารางได้นักเรียนก็ต้องมาดูก่อนว่าวันจันทร์เนี่ยเราจะดูว่าในแต่ละวันนี้เราจะวาดรูปทุเรียนมากที่สุดกี่รูปนะคะมีคนตอบแล้วกี่รูป5รูป5รูปที่วันไหนวันไหนวันไหนคะได้5รูปวันไหนคะวันอังคารเหรอคะมาดูที่ข้อกำหนดก่อนกำหนดให้รูปทุเรียน1รูปแทนจำนวนทุเรียน50ผลนะคะเพราะฉะนั้นวันจันทร์ได้เท่าไหร่คะ250ผลนักเรียนจะวาดรูปทุเรียนกี่รูปลองนับลดทีละ50สิ5รูปใช่ไหมคะนับลดทีละ50 50ผลแรก1รูปนะคะอีก50ก็คือเท่ากับ100 100วาดกี่รูป2รูปอีก50ก็เท่ากับ150วาดกี่รูป3รูปนะคะกับอีก50ก็เป็น200 200วาดกี่รูป4รูปนะคะกับอีก50 250วาดกี่รูป5รูปเป็นการนับลดทีละเท่าไหร่50นับลดเท่ากันไหมคะเท่ากันเพราะฉะนั้นความหมายของการนับลดทีละเท่ากันก็คือเครื่องหมายหารนักเรียนก็นำจำนวนทุเรียนทั้งหมดตั้งหารด้วยเท่าไหร่คะ50จะได้กี่ครั้ง5ครั้งเท่ากับ5รูปต่อมาค่ะวันอังคารทุกคนช่วยด้วยวันอังคารขายได้กี่ผลคะ200ผล200ผลที่เราจะวาดรูปทุเรียนกี่รูป4รูป4รูปได้มาจากไหนได้มาจาก200 200หารด้วย50จะเท่ากับ4รูปต่อไปวันพุธ175ผลเราจะวาดรูปทุเรียนกี่รูปดีมากค่ะ3รูปครึ่ง3รูปครึ่งได้มาจากไหนได้มาจาก175หารด้วย50 50ไปหาร175จะได้3ครั้งนะคะ3ครั้งคือ150นำ175ตั้งลบด้วย150เหลือ25 25เป็นครึ่งหนึ่งของ50เพราะฉะนั้น1รูปนะคะแทน50ผลถ้า25ผลก็เท่าเราต้องวาดครึ่งรูปจะเป็น3รูปครึ่งต่อมาค่ะวันพฤหัสบดีนักเรียนวาดกี่รูปคะ3รูปได้มาจาก150หารด้วย50จะเท่ากับ3รูปต่อไปวันศุกร์225ผลนักเรียนวาดกี่รูปคะ4เก่งมากค่ะบอกแล้วว่าพี่พัฒน์นี่เก่งมากเลยนะคะก็จะเป็น225หารด้วย50จะได้4ครั้งเหลือเศษ25 25ผลเราวาดอีกครึ่งรูปก็จะได้เป็น4รูปครึ่งตอนนี้นักเรียนวิเคราะห์แล้วว่านักเรียนจะเขียนแผนภูมิรูปภาพในแต่ละวันอย่างไรเราก็ไปทำไมคะตีตารางกันนะคะเพราะฉะนั้นมีอยู่ด้วยกันข้อมูลมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5วันครูขอแผนภูมิรูปภาพที่เกิดขึ้นในแนวตั้งนะคะแล้ววาดรูปมากที่สุดคือกี่รูปนะคะ5รูป5รูปครูบอกว่าครูแนะนำว่าเราจะใช้วาดให้เต็มช่อง1รูปหนึ่ง1บรรทัดเว้น1บรรทัดวาด1บรรทัดเว้น1บรรทัดเพราะฉะนั้นมากสุด5รูปนักเรียนนับไปกี่บรรทัด12 11บรรทัดนับไป10ใช่ไหมคะ2บรรทัดต่อ1รูปใช่ไหมคะนักเรียนนับแบบนี้ใช่ไหมคูณด้วย2 5คูณด้วย2เท่ากับ10ครูบอกว่าให้นับเพิ่มอีก1เป็น11ให้เหลือพื้นที่เอาไว้ใครจะเป็น12ได้ไหมได้นี่ไม่ว่ากันเสร็จเรียบร้อยในแต่ละรายการนะคะนักเรียนเว้นไว้กี่ช่องกี่ช่องคะ3ช่องเหมือนเดิมค่ะปฏิบัติเลยค่ะอย่าลืมว่าข้อมูลด้านล่างนักเรียนใช้อีก2ช่องนับจากข้อมูลขึ้นไปอีก11รวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเป็น13บรรทัดค่ะทุกคนนับค่ะ
นับจากชื่อแผนภูมิลงมา2บรรทัดนะคะแล้วก็นับจากเส้นแดง2ช่องเสร็จแล้วลากเส้นลงมาในแนวตั้ง13บรรทัด1รายการต่อ3ช่อง5รายการก็ต้องเป็น15ช่องนักเรียนนับไปค่ะในแนวนอนนักเรียนนับไป15ช่องนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นักเรียนจุดไว้เสร็จแล้วลากเส้นในแนวนอนแล้วก็ลากให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วแบ่งแต่ละรายการ3ช่องนับ1 2 3แบ่ง1 2 3แบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันได้ไหมคะใครยังงงอยู่อีกแต่มีบางคนบอกว่าหนูแบ่ง2ช่องได้ไหมได้อันนี้ไม่ว่ารายการแรกคือวันอะไรวันจันทร์วันจันทร์เราจะเขียนแค่จันทร์เฉยๆไม่ต้องเขียนวันก็ได้รายการที่2รายการที่2วันอังคารนักเรียนเขียนอังคารไปพร้อมกันนะคะครูอยากได้3ข้อนะวันนี้เดี๋ยวไม่ทันไปพร้อมกันนะคะปฏิบัติตามเลยวันพุธต่อไปเป็นวันพุธต่อไปเป็นวันพฤหัสบดีต่อไปเป็นวันศุกร์ได้แบบนี้ยังคะรออยู่นักเรียนคะวันนี้การเขียนแผนภูมิรูปภาพให้นักเรียนใช้1หน้าต่อ1ข้อนะห้ามต่อกันนะคะเพราะมีบางคนต่อแล้วไม่ต่อนะมันต้องอยู่ด้วยกันนะคะ